คนทั้งประเทศรู้โพชี้ชัดไอลอรับเงินต่างชาติแก้รัฐธรรมนูญสร้างความแตกแยกเปิดทางฝรั่งกอบโกยมับสามนิ้วกรีดก้าวไกลแปะโลโก้พักบนหางเป็ดเหลืองร้องลบด่วนเดี๋ยวคนรู้เป็นพวกเดียวกัน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีรชัรรชยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนปน,นข่าวประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับยิ่งวันเวลาผ่านไปความน่าสงสัยก็ยิ่งมีมากขึ้นสำหรับความเคลื่อนไหวของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุสน,นกว่า10,000แคน แม้ว่าร่างนี้จะถูกตีตกไปแล้วในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนแต่ยิ่งชีพอชานนผู้จัดจาการไอลอก็ได้พูดไว้ตั้งแต่วันนั้นว่าขอให้ประชาชนผู้ร่วมลงชื่อกว่า1 0 0 0 0แคนภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทําเพราะประตูได้เปิดขึ้นแล้วก็มีแต่จะเดินไปข้างหน้าตีความจากคาพูดก็ต้องบอกว่าไออจะไม่หยุดเคลื่อนไหวในประเด็นที่เสนอไว้ในร่างรัฐนูลฉบับที่ถูกตีตกไปอย่างแน่นอน แต่เมื่อมาดูผลสำรุจความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพในหัวข้อฝรั่งท่อน้ำเลี้ยงไอลอที่เปิดเผยเออกมาโดยนพดลกานิกาพออซูเปอร์โพเมื่อวันที่22พฤศจิกายนก็ต้องบอกว่าอยากให้แกนนำไอลอทั้งจรอึ้งพากอนและยิ่งชีพอัชานนเปลี่ยนความคิดเถอะดูดูแล้วไม่มีใครเอาด้วยเลย ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อ์นต์นั่นก็คือร้อยละเเชื่อว่ารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลความจริงแสดงเส้นทางการเงินจากฝรั่งถึงไอลอและเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้ส่วนร้อยละก8ก็เชื่อว่ามีขบวนการชักสึกเข้าบ้านเคลื่อนไหวในกระแสทำคนไทยแตกแยกในขณะที่ร้อยละ4 7รู้สึกไม่สบายใจต่อข่าวไอลอรับเงินจากฝรั่งมาเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อล93.5เชื่อว่ามีกลุ่มทุนฝรั่งจ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ของชาติไทยและทําให้คนไทยแตกแยกและสูญเสียและร้อยละ91.5ก็เชื่อว่ามีกลุ่มทุนฝรั่งสนับสนุนไอรลอแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องสถาบันหลักของชาติ ส่วนความต้องการของคนไทยหลังจากนี้พบว่าร้ยละ98.3อยากให้ทุกจังหวัดควรรณรงค์ทำกิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็นรู้รักสามคัคคีปกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปกป้องสถาบันหลักของชาติรองลงมาก็คือร้อยละ97.3ให้เอาผิดตามกฎหมายจัดการกับขบวนการรับเงินฝรั่งปลุกปั่นคนไทยแตกแยกร้อยละ96.5รู้สึกกังวลที่รัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติ ให้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆของประเทศจนยากที่จะควบคุมในขณะที่ร้อยละ96.1อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อยๆในม็อบอย่างเร่งด่วนและร้อยละ9อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศจากผลสำรวจของซูเปอร์โพลก็คงจะไม่เกินเลยจากความจริงว่ายากจะปฏิเสธว่ารางของรัฐนูญฉบับไอรอนั้น แม้จะมีหลักการและเหตุผลเลิศรู้ว่าต้องการบ้านเมืองและประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบจึงต้องลบล้างผลพวงของการรับประทานโดยคอสชออกไปให้หมดรวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรปรวมเจ็ดฉบับที่เกิดขึ้นในยุคคอสชอให้สิ้นผลไปในทันทีและในจำนวนเจ็ดฉบับนี้ก็มีพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมอยู่ด้วยแต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับไอลอผ่านออกมาคับใช้ จะมีผลเท่ากับเนื้อโทษกรรมคดีทุจริตของนักการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดคนที่ติดคุกแล้วก็จะถูกปล่อยตัวคนหนีคดีก็จะได้กลับบ้านอย่างเท่และอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่กังวลก็คือการเปิดทางให้แก้ไขหมวดหนึ่งที่ว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของราชนจาจักรไทยแบ่งแยกไม่ได้และหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าไอรอจะบ่ายเบี่ยงว่าเป็นการใส่ร้ายแต่เว็บไซต์ของไอรอเอง ก็เผยแพร่ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10ข้อซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นการล้มล้างสถาบันยิ่งมาดูรายชื่อขององค์กรต่างๆที่ให้เงินสนับสนุนไอลอทั้งมูลนิธิ o p p n s s o i i t y y ของจอร์จโซรอสผู้มีผลงานโจมตีข้าเงินบาทของไทยจนเศรษฐกิจไทยพังพินาศไปเมื่อปี2540รวมทั้งมูลนิธิเฮนริกเบลของพักกรินในเยอรมน,นีที่เสเอตั้งกระทู้ถามในสภาถึงการประทับอยู่ในเยอรมน,นีของในหลวงรัชกาลที่10 ก็ยิ่งทำให้ความน่าสนใจความไว้ใจของไอลอลดน้อยลงผลล่าสุดจึงออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง เป็ดยางเป่าลมสีเหลืองกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการประท้วงของม็อบ3นิ้วที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อฝ่ายผู้ชุมนุมพยายามลำเลียงเข้าไปในพื้นที่นับสิบต,ตัวเพื่อสร้างสีสันระหว่างการแสดงพลังกดดันให้รัฐภารับร่างแก้ไขรัฐนูนฉบับไอล้ลอโดยได้ไอเดียมาจากการประท้วงผู้นำในรัเสเซียเซอร์เบียโคโซโวและอังกฤษที่ผู้ประท้วงเคยใช้เป็ดเหลืองเป็นสัญลักษณ์ และในวันที่จัดมอบที่หน้ารัฐสภาไทยเจ้าเป็ดเหลืองไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์แต่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงเมื่อผู้ชุมนุมประทะก,กับกลุ่มคนเสื้อเหลืองและถูกตำรวจฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่น้องเป็ดยางสีเหลืองก็เลกลายเป็นเกาะกําบังให้ผู้ชุมนุมจนได้รับฉายาว่าวีรชนผู้พิทักษ์ประชาชนไปเลยทีเดียวด้วยความเด่นดังของเจ้าเป็ดยางสีเหลืองครับก็ทําให้นางสาวยานิชาบูเพื่อน สสจันทบุรีพักก้าวไกลวาดรูปแกนนำผู้ชุมนุมพร้อมเป็ดยางสีเหลืองเพื่อแสดงการชื่นชมการชุมนุมแต่ก็ไม่ไวยแปะโลโก้พักก้าวไกลไว้ที่หางของเป็ดน้อยด้วยเท่านั้นแหละครับสายอินทิราชนันบุระดาราสาวผู้ประกาศตัวเป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบต้องรีบออกมาท้วงติ่งว่าไม่ควรนำโลโก้พักไปใส่ในรูปเป็ดยางสีเหลืองเพราะเจ้าเป็ดน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักการเมืองใด และเป็นนายทุนหลายคนที่ระดมทุนให้กรุณาเอาโลโก้พักออกอย่าให้ผู้สนับสนุนทุกคนรู้สึกไม่ดีเลยขณะที่ปรกรณ์พรชีวังกูหรือเฮียบุง้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเครือข่ายคนเสื้อแดงท่อน้ำเลี้ยงด้านสวัสดิการภายในม็อบ <c oughs> ก็ได้คข้บอกคอมเมนต์ว่าผมไม่โอกับการใส่โลโก้พักคุณในตัวเป็ดครับกรุณาให้เกียรติมวลชนด้วยเป็ดคือสัญลักษณ์ของทุกคนผมตั้งขึ้นมาเพื่อทุกคนไม่ใช่ให้พักไหนเอาโลโก้มาใส่ โดนมลชนท้วงติงมาแบบนี้ครับสอสอเล็กยานิชาก็ต้องออกมาขอโทษเพราะบอกว่ามีคนวาดรูปเตดมาให้เห็นว่าน่ารักดีเลยตั้งใจจะลงภาพเพื่อขอบคุณไม่ได้คิดเรื่องจะเคลมอะไรเลยค่ะคนที่วาดให้ทักมาบอกเล็กก็รีบลบทราบดีค่ะว่าการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนไม่ได้ผูกขาดอยู่กับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าทําให้ไม่สบายใจต้องขอโทษอีกครั้งค่ะจะวาไปแล้วครับ ชาวสามนิ้วกับพักก้าวไกลที่เป็นร่างอาวตารของพักอนาคตใหม่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยเห็นร่วมหัวจมท้ายไปในทิศท,ทางเดียวกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มจัดวิ่งไล่ลุงเมื่อต้นปีสมม5 6 3รหก่อนเกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 มาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งวันชุมนุมหน้ารัฐสภาสอสอที่ออกมาโวยวายเป็นปากเป็นเสียงแทนม็อบเรื่องโดนฉีดน้ำใส่ก็สอสอพักก้าวไกลนั่นแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบคอนถมหรือลังซิมันโรมแม้กระทั่งพิธาริมเจันญรัฐหัวหน้าพักก็ยังออกมาร่วมสัมผัสลองแก้นนตากลางแยกเกียรก,กายกับผู้ชุมนุมแล้วอย่างนี้ยังจะมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันอีกหรือครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนบนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัพเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ